สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่คุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมใครๆก็กินไข่ทำไมต้องกินไข่ไข่มีประโยชน์อะไรบ้างนะวันนี้นานาสาระมีเรื่องไข่มาฝากกับท่านผู้ชมกันค่ะไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และถือเป็นแหล่งโปรตีนราคาย่อมเยาว์ที่หาซื้อได้ง่ายและคุ้นเคยของเราค่ะเรานำไข่มาใช้ประโยชน์มากมายโดยเฉพาะเป็นอาหารไข่ที่นิยมนำมาบริโภคเป็นอันดับที่หนึ่งได้แก่ไข่ไก่นั่นเองค่ะไข่ประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งมักถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดคุณภาพเมื่อเทียบกับโปรตีนจากแหล่งอื่นๆค่ะนอกจากนี้โปรตีนในไข่ยังเป็นโปรตีนที่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงสุดทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ง่ายค่ะสีของไข่สีเปลือกอาจเป็นได้ทั้งสีขาวและสีน้ำตาลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแม่ไก่และสีของเปลือกไม่มีความแตกต่างในด้านคุณภาพการปรุงอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการค่ะสีไข่แดงขึ้นอยู่กับอาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่ค่ะเรามาทำความรู้จักกับไข่แดงกันค่ะไข่แดงประกอบด้วยน้ำโปรตีนและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน A วิตามิน D และวิตามิน B1 ค่ะรวมทั้งสารโคลีนที่มีส่วนช่วยพัฒนาสมองและเสริมสร้างความจำมีสารลูทีนและซีซันทีนที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงประสาทตาค่ะไข่แดงยังมีไขมันซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีคุณค่าใกล้เคียงกับไขมันปลาทะเลมีกรดไขมันโอเมก้า3ค่ะที่จำเป็นต่อการทำงานของสมองและเนื้อเยื่อตารวมถึงกรดโอเมก้า6และกรดอะลาคิโดนิกที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาทและการทำงานของระบบประสาทตาค่ะไข่แดงยังมีคอเลสเตอรอลที่ไม่พบในไข่ขาวค่ะไขมันในไข่แดงประกอบด้วยไลโปรโปรตีนไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลและเลซิตินค่ะซึ่งเดิมทีมีการห้ามรับประทานไข่แดงในปริมาณมากเพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดแต่นานวิจัยภายหลังพบว่าคอเลสเตอรอลในไข่มีผลทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามสมาคมหัวใจอเมริกาแนะนำว่าไม่ควรรับประทานไข่ไก่เกินวันละ1ฟองเพราะไข่ไก่1ฟองมีคอเลสเตอรอลเกินกว่า200มิลลิกรัมและสำหรับผู้เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคคอเลสเตอรอลสูงหรือโรคหลอดเลือดสมองไม่ควรรับประทานไข่ไก่เกิน3ฟองต่อสัปดาห์ค่ะมาทำความรู้จักกับไข่ขาวกันค่ะไข่ขาวมีโปรตีนเป็นสารอาหารหลัก
ปรตีนในไข่ขาวมีหลายชนิดได้แก่โคนัมบูมินเป็นโปรตีนที่จับกับแร่ธาตุต่างๆที่สำคัญคือแร่ธาตุเหล็กซึ่งเป็นกลไกการป้องกันตัวอ่อนจากการติดเชื้อแต่กลไกนี้มีบทบาทสำคัญทางด้านโภชนาการเนื่องจากทำให้ร่างกายคนเรานำธาตุเหล็กจากไข่มาใช้ไม่ได้ดีต่อมาค่ะโอวัลบูมินเป็นกลุ่มโปรตีนที่จับกับฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและซัลเฟอร์ถูกทำลายได้ด้วยความร้อนและมีการเปลี่ยนแปลงสีค่ะอะวิดินเป็นโปรตีนที่มีปริมาณเล็กน้อยในไข่ขาวแต่มีบทบาทสำคัญทางด้านโภชนาการอีกตัวหนึ่งค่ะในไข่ขาวดิบอะวิดินสามารถจับกับวิตามินไบโอตินซึ่งเป็นวิตามินที่จำเป็นในการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายผู้ที่กินไข่ขาวดิบจึงมีโอกาสขาดวิตามินไบโอตินได้ค่ะไลโซไซม์เป็นโปรตีนในไข่ขาวที่ช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียช่วยป้องกันตัวอ่อนค่ะและในไข่ขาวยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกมากมายเช่นไนอาซีนไลโบฟลาวีนโคลีนแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมและซัลเฟอร์ค่ะความสดของไข่สำคัญอย่างไรมีทิปเล็กๆน้อยๆมาฝากกันค่ะลักษณะของไข่ขาวสามารถบอกได้ว่าไข่สดหรือไข่เก่าเพราะเมื่อไข่มีอายุมากขึ้นโปรตีนในไข่ขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เนื้อไข่ขาวเร็วขึ้นจึงทำให้ไข่แดงแบนราบลงด้วยเพราะไข่ขาวไม่สามารถอบอุ้มไว้ได้ค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มีความสำคัญมากนักต่อคุณภาพทางโภชนาการของไข่หรือคุณสมบัติต่างๆค่ะคุณรู้หรือไม่ไข่ดีต่อเด็กเพราะเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและให้พลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งวันค่ะโปรตีนในไข่ช่วยให้ผู้ใหญ่สามารถเสริมสร้างและซ่อมแซมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยให้มีชีวิตชีวาและทำให้มีพลังงานซึ่งทำให้รักษาเกณฑ์น้ำหนักที่มีสุขภาพดีค่ะไข่มีสารอาหารสำคัญ4ประเภทที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ต้องการมากที่สุดคือโคลีนโปรตีนโฟเลตและธาตุเหล็กค่ะเพราะเป็นสารอาหารจำเป็นที่จะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของตัวอ่อนและพัฒนาการของเนื้อเยื่อประสาทซึ่งช่วยป้องกันการผิดปกติของทารกแรกเกิดค่ะผู้สูงอายุมักมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้นไข่จึงเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ช่วยเติมเต็มความต้องการโปรตีนของผู้สูงอายุซึ่งจะช่วยรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อและชะลออัตราการสูญเสียกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีค่ะไข่ให้สารอาหารสำคัญ2ชนิดแต่ปริมาณไม่มากนักได้แก่ลูทีนและซีแซนทีนซึ่งอยู่ในสารอาหารกลุ่มแคโรทีนอยด์เหมือนเบต้าแคโรทีนในแครอทค่ะสารอาหารทั้ง2นี้ดีต่อสุขภาพตาและช่วยป้องกันสาเหตุของโรคตาบอดอันเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้นมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าลูทีนในไข่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งหมายถึงอัตราการดูดซึมสูงย่อยง่ายกว่าลูทีนซึ่งมาจากแหล่งอื่นๆที่มีลูทีนมากกว่าค่ะทำความรู้จักกับไข่แดงและไข่ขาวกันไปแล้วเรามาดูประโยชน์ดีๆที่ได้จากไข่กันค่ะไข่มีประโยชน์สำหรับดวงตาเพราะในไข่มีสารคาร์โรทีนอยด์ลูทีน
และซีซันทีนสารเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมค่ะไข่แดงช่วยบำรุงสายตาเพราะมีสารลูทีนซีแซนทีนทำให้ความเสี่ยงเป็นโรคตาเสื่อมสภาพหรือตาบอดในคนสูงอายุลดลงค่ะลูทีนซีแซนทีนเป็นสารพฤกษาเคมีหรือสารกลุ่มพืชผักสีเหลืองแสบช่วยป้องกันจอลับภาพเรติน่าโดยทำหน้าที่เป็นตัวกรองแสงสีน้ำเงินหรือฟ้าและรังสี UV ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตาเสื่อมสภาพหรือตาบอดในคนสูงอายุได้และยังสามารถช่วยป้องกันโรคต้อกระจกได้อีกด้วยค่ะไข่ช่วยลดการเกิดอาการกล้ามเนื้อเสื่อมเพราะไข่มีสารคาร์โรทีนอยด์สารตัวนี้สามารถช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการกล้ามเนื้อเสื่อมได้ค่ะไข่มีสารโคไลสารตัวนี้สามารถช่วยเสริมความจำในการเรียนรู้สิ่งต่างๆสำหรับเด็กค่ะในไข่ยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์อีกมากมายเช่นโปรตีนโดย1ฟองจะมีโปรตีนคุณภาพดี6กรัมและกรดอะมิโนสำคัญอีก9ชนิดกรดโฟลิกวิตามิน B6 วิตามิน B12 สารเหล่านี้จะช่วยกำจัดสารโฮโมซิทีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะในไข่ยังมีธาตุสังกะสีที่มีส่วนในการช่วยสร้างเอนไซม์มากกว่า200ชนิดค่ะเอนไซม์เหล่านี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ค่ะไข่มีสารซัลเฟอร์ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบต่างๆและยังช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยค่ะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนเพราะในไข่มีธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุที่สามารถช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ค่ะผู้ที่มีอาการไมเกรนจะปวดศีรษะข้างเดียวซึ่งคนในสมัยนี้มีอาการของไมเกรนกันค่อนข้างมากดังนั้นสำหรับใครที่มีอาการไมเกรนลองหันมารับประทานไข่รับรองได้เลยว่าอาการของไมเกรนจะค่อยๆดีขึ้นได้ค่ะไข่ทำให้เส้นผมและเล็บมีสุขภาพดีเพราะไข่มีซัลเฟอร์สูงรวมถึงยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิดหลายคนจึงพบว่าผมยาวเร็วขึ้นหลังจากที่เพิ่มไข่เข้าไปในอาหารที่รับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เคยขาดอาหารที่มีซัลเฟอร์หรือวิตามิน B12 มาก่อนค่ะคนที่กินไข่เป็นอาหารเช้ามีโอกาสลดน้ำหนักและเส้นรอบเอวสำเร็จมากกว่าคนที่กินขนมปังเป็นอาหารเช้าค่ะเนื่องจากไข่มีโปรตีนคุณภาพสูงทำให้อิ่มนานและอย่าลืมว่าไม่ใช่กินอาหารเท่าเดิมแล้วเสริมไข่เข้าไปนะคะแต่ต้องใช้หลักคืออาหารทดแทนเช่นกินไข่เข้าไปแล้วลดอาหารอย่างอื่นให้น้อยลงจึงจะได้ผลนะคะผู้บริโภคมังสวิรัติที่ไม่เคร่งมากนักควรบริโภคไข่เพื่อทดแทนเนื้อสัตว์เพราะไข่มีวิตามิน B12 ซึ่งเป็นวิตามินที่พบเฉพาะในอาหารจากเนื้อสัตว์เท่านั้นค่ะร่างกายจำเป็นต้องใช้วิตามิน B12 ในการผลิตเซลล์ใหม่ๆบำรุงสุขภาพสมองและประสาทภาวะขาดวิตามิน B12 จะส่งผลถึงการทรงตัวความทรงจำและอาจรวมถึงอารมณ์บางรายอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการรับรู้และระบบประสาทค่ะไข่มีกรดอะมิโนที่สำคัญอยู่มากมายโดยเฉพาะ2ชนิดนี้ทริปโตเฟนและไทโรซีนซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ทริปโตเฟนยังเป็นสารที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายจ
ะไปช่วยสร้างสารเซโรโทนินช่วยทำให้อารมณ์ดีและยังเปลี่ยนเป็นสารเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมได้ทราบไข่ขาวไข่แดงและประโยชน์ดีๆจากการกินไข่แล้วก็อย่าลืมหันมากินไข่กันนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะไข่ทำเมนูอะไรได้บ้างนะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้มาติดตามกันต่อเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ทราบถึงเรื่องราวของไข่แดงและไข่ขาวประโยชน์ดีๆจากไข่และเมนูของไข่กันไปแล้วท่านผู้ชมคงจะให้ความสำคัญในการกินไข่แล้วนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นไข่หรืออาหารประเภทไหนก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะนานาสาระจะนำเรื่องราวที่มีประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน